ขอบคุณมากค่ะก็ตามธีมเขาเอาสีเขียวค่ะค่ะปกติเขารีเควสไหมคะเวลาจะออกงานแต่ละทีเขารีเควสค่ะคือจริงๆมันก็เป็นคือมันเป็นมารยาทนะคะที่คนไปงานเราก็ต้องถามอยู่แล้วว่าธีมอะไรสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดเชิ้ตเรามีไปหาจากไหนอะไรเป็นร้านประจำพิเศษไหมคะไปเรื่อยๆค่ะหลายๆร้านค่ะค่ะอันไหนที่เหมาะสมเราก็เอามาอย่างวันนี้กลางวันก็ใส่ได้กางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้มีใส่ชุดซ้ำกับพี่อ้ําคนก็ชมว่าแบบปังกว่าเลยไม่หรอกค่ะพี่อ้ําเขาก็สวยของเขาค่ะคือหมายความว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องไปถึงพี่เขาก็ได้นะคะคือเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยเอาเป็นคริสกับพลอยก็ได้เนาะอยู่ในบ้านเนี่ยเสื้อตัวเดียวกันใส่ก็ออกมาไม่เหมือนกันค่ะมันคนละสไตล์ค่ะพี่เขาก็ใส่สวยแบบของเขาคริสก็ใส่แบบของคริสเห็นตานานมากแล้วนะคะก็เสื้อเขาก็ขายอยู่ที่ร้านใครก็ซื้อได้ไงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมก็ใส่ซ้ำกันได้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ซีเรียสใช่ไหมว่าเราจะใส่เสื้อเหมือนใครซ้ำกับใครอะไรยังไงแต่คุณใส่นานมากแล้วนะตั้งแต่งาน The Face ตั้งแต่งาน The Face ที่สยามนะคะไปถามปัญจันทร์เมื่อกี้เขาว่ามือสองก็ใส่ได้ของคุณสักคะมือสองก็ใส่ได้นะจริงๆแล้วแต่คงต้องไปทำความสะอาดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมายคือถ้ามันสวยจริงๆอ่ะแบบคุณก็เคยซื้อเสื้อแบบแจ็คเก็ตวินเทจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเหมือนกันใช่ค่ะช่วงนี้ก็เดินสายออกงานคู่กับพี่ปัญจันทร์เนาะใช่ค่ะก็จริงๆมันมีกระแสอ่ะมีกระแสคนก็ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นอะไรแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะเลยไหมคะแฟนคลับคู่แฟนคลับปั้นจันทร์อ่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากคุณก็ดีใจกับน้องด้วยค่ะค่ะแต่ละครเราจบไปพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วค่ะแฟนคลับยังเหนียวแน่นไหมก็เหนียวแน่นนะคะแต่ว่าเหมือนทุกคู่อะค่ะก็จะไปเยี่ยมในซีรีส์ของทุกๆคนต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตอนนี้ก็มีงานไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างเรื่องละครเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่ได้คุยอะไรกันเพิ่มเติมค่ะแต่คนมองว่าช่วงนี้เดินสายคู่กับพี่ปั้นจันทร์ลืมพี่บีมาเลยหรือเปล่าก็จริงๆบีก็ไปด้วยนะคะคือตอนนั้นที่อยู่กับบีบ่อยเพราะว่าเราถ่าย The Face กันค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีงานมาก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วค่ะเพื่อนกันหมดทุกคนช่วงนี้ได้เจอกันบ้างไหมคะเจอบ้างค่ะแต่มีตอนครบรอบ1ปี6เดือนไปเนาะคงครบรอบมา1ปี6เดือนใช่ค่ะแฟนคลับเหนียวแน่นมากบีคริสก็ขอบคุณมากค่ะคือไม่ว่าจะชื่นชอบคริสกับคู่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการแบบชื่นชอบคริสทั้งหมดอะไรเงี้ยคริสก็ขอบคุณมากคือจะจิ้นกับใครก็ได้แต่ว่าคือจะบีคริสก็ได้คริสปั้นก็ได้อะไรเงี้ยขอให้มีคริสก็พออุ้ยจิ้นกับบ้านเรามีแซวนิดนึงใครนะคะหวานใจเราโอ้ยเขาไม่เคยถามเรื่องงานคุณเลยค่ะไม่เคยยุ่งไม่เคยอะไรเลยค่ะน่ารักมากบีมาปีครึ่งเขาก็ไม่แซวค่ะค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่เคยยุ่งก้าวไก่เรื่องงานเลยค่ะน่ารักมากเขาไม่ก้าวไก่อ่ะค่ะแล้วก็เขาก็คือเหมือนเราคุยกันก็เข้าใจแล้วอะค่ะเขาไม่ถามเลยค่ะค่ะไม่ถามเลยค่ะให้กันใจอะค่ะอะไรอะไรนะคะก็จริงๆก็เจอกันนะคะก็เจอกันปกติอะค่ะคือคริสก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนรู้จักกันแล้วค่ะก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ละคนมองว่าคู่ของพี่คริสกับพี่ปั้นจิ้นกันไม่ถูกเพราะว่าพี่คริสมีแฟนแล้วเป็นการตัดผ่านคู่เป็นคู่จิ้นเป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจริงก็ไม่จิ้นสิใช่ป่ะเออก็ค่ะก็แล้วแต่เลยค่ะคืออย่างที่บอกอะค่ะคริสจะคือคริสเป็นนักแสดงใช่ไหมจะให้คริสเนี่ยไปทำให้ใครมีความสุขในความมโนของใครกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอให้มีคริสก็บอกมโนเออค่ะอีกเรื่องนึงถามคือพี่บีว่า2ปีแต่งงานแล้วเนี่ยพี่คริสว่าไงบ้างไม่คิดอะค่ะก็เคยบอกหลายทีแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาก็ถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาก็คือก็ไม่เป็นไรไม่คุยดีกว่าค่ะไม่คุยดีกว่าก็คือเราก็เฉยๆของเราไปค่ะเราก็ทำงานของเราไปมันใกล้จะถึงเลยมันใกล้จะถึงเลยคืออย่างที่คุณเคยบอกคือมันไม่ใช่เทรนด์อะแต่งงานมันไม่ใช่เทรนด์ก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราแบบพร้อมอยากมีลูกอันเนี้ยค่อยทำจัดอีเวนท์ที่เรียกว่างานแต่งงานก็ได้ค่ะมันยังติดอะไรอยู่ครับพี่อะไรนะเพื่อนๆก็เริ่มกดดันเหมือนกัน
แต่คุณเฉยๆค่ะคุณโอเคคุณโอเคความคิดแวบๆเข้ามาเลยเหรอแวบมีแวบบ้างอยู่แล้วค่ะผู้หญิงก็ต้องแวบบ้างแต่ว่าแบบเหมือนถ้ามันมีความสุขอยู่ทุกวันก็โอเคก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าสิ้นปีเขามาขอแต่งเลยฟ้าแลบเลยเหรอฟ้าแลบอาจจะท้องนะสะดวกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอไม่รู้ค่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเราไม่ห่วงเรื่องอายุที่มันจะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากแล้วคริสก็ฝากไข่ไปแล้วด้วยไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวค่ะ